ัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์เสถิสาโลคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวรีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ทำให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยได้เขาเรียกว่าแสดงประสบการณ์บทเขาเรียกว่าให้ธรรมะเป็นวิทยาทานกับญาติธรรมโดยการนำหลักธรรมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงซึ่งจริงแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราฟังธรรมะเนี่ยเรามักจะเอาไปคนละเรื่องเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยเรามักจะเอาธรรมะเอาไว้ที่หนึ่งแล้วเราก็จะเอาชีวิตจริงของเราไปไว้อีกที่หนึ่งซึ่งจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้อะไรพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ความจริงที่มันเป็นทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะถ้าใครเกิดมาแล้วเนี่ยยังพบกับความทุกข์อยู่ธรรมะของพุทธเจ้าต้องนำมาใช้ไม่ใช่คนที่อยากจะออกบวชแต่คนที่เขาออกบวชเนี่ยเพื่ออะไรก็เพราะว่าบางทีเนี่ยสวัสดีค่ะคุณอ้อยบางทีเนี่ยเขาไม่ต้องการความสุขที่เกิดขึ้นจากทางโลกแล้วอันนี้เขาก็ออกบวชเขามองเห็นความเห็นเนี่ยที่เรียกว่าทิฏฐิที่เราคุยกันทิฏฐิอะค่ะทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยความเห็นของคนคนนั้นหรือความเห็นของนักบวชที่ท่านบวชไปแล้วเนี่ยท่านมองว่าท่านไม่ได้ปรารถนาความสุขที่เป็นทางกามคุณแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่พอเราไม่ยอมศึกษาจะบอกว่าเราศึกษาน้อยก็ไม่ใช่เราไม่ยอมศึกษาเรื่องของกิเลสไม่ศึกษาเรื่องของความจริงของชีวิตเราไม่ยอมศึกษาพอเราไปเจอนักบวชเนี่ยเราก็จะบอกว่าเอ้ยคนเราความสุขไม่เหมือนกันเคยได้ยินใช่ไหมคะความสุขไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันต่างคนต่างสุขอะไรเงี้ยแต่อะไรที่มันสูงกว่าเราเนี่ยเรามักจะไม่ยกคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยให้เขาสูงแต่เราจะบอกว่ามันเป็นระดับเดียวกันแต่คนละเรื่องปกติเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นระดับเดียวกันแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเอาอะไรเป็นวัดตัวระดับถ้าเกิดว่าเอาความสุขที่มันเป็นความรุนแรงความโลดโผนถ้าเอาเป็นตัววัดให้มันสูงเนี่ยก็ต้องเอาความสุขทางกามคุณเป็นตัวถ้าเราอยากจะให้มันสูงนะเรามีวิธีเปลี่ยนให้มันสูงได้เรากลับมันค่ะเอาหน้าเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเอาข้างบนลงข้างล่างเราเอาชาร์ตของความสุขที่มีความรุนแรงความสุขอะไรที่มันกระเพื่อมวันไหวจิตใจมันโลดเต้นมากมายเนี่ยความสุขอันนี้ก็คือความสุขทางกามคุณความสุขที่มีอะไรปรุงแต่งเยอะก็คือความสุขทางกามคุณถ้าเราต้องการที่จะให้ของเรามันอยู่ชาร์จสูงไม่ต้องดึงอะไรลงมาต่ำนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยแต่ถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกันว่าความสุขอะไรที่มันประณีตเราอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังฟังกันอยู่เนี่ยมันเป็นรายการธรรมะเพราะฉะนั้นรายการธรรมะเนี่ยเขาก็ต้องเรียงลำดับตามหลักธรรมเรียงลำดับความปานีตของความสุขนั้นอันดับแรกเราต้องมีสติก่อนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คือกำลังฟังอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปฟังการพูดของนักขายเป็นการพูดของนักขายบางทีเราไปฟังนักขายหรือฟังประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาคุยกันเรื่องของการสร้างชีวิตการป้องกันสร้างกรมธรรม์ประกันชีวิตอะไรที่เราไปฟังจากนักขายต่าง
แล้วก็ต้องมีสติเหมือนกันว่าเขากำลังคุยกันในกลุ่มของเขาเขากำลังสร้างฐานะเขาจะเอาความสุขของการมีฐานะเอาความสุขของการต้องการที่จะเป็นระดับนั้นระดับนี้ของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นความเป็นใหญ่ตรงนั้นเราเองเนี่ยจะเอาเอ้ยงั้นมันไม่สุขหรอกมันต้องเป็นความสุขทางพุทธศาสนาเนี่ยคุณผิดที่แล้วอันนี้แหละค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยมีหัวใจที่สงบเย็นเพราะความเข้าใจนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีสติพอเนี่ยเราจะไม่สับสนว่าขณะนั้นที่เราฟังอยู่เนี่ยเราเข้าไปที่ของเขาหรือเขาเข้ามาที่ของเราเราอยู่นิ่งๆแล้วเขามารบกวนเราเบียดเบียนเราหรือเขาอยู่นิ่งๆแล้วเราเข้าไปรบกวนแล้วไปเบียดเบียนเขาความเป็นกลางของใจที่มันมีสมาธิเนี่ยมันจะสามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนเบียดเบียนใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกอย่างผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีความต่างๆเขาก็จะใช้หลักการของกฎหมายเป็นตัวตั้งว่าถ้าเกิดคุณเบียดเบียนแบบนี้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณมีความผิดแบบไหนแบบไหนแบบไหนทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ใช้หลักของคุณธรรมหรือหลักกรรมเป็นตัวตั้งแล้วก็บอกความผิดซึ่งมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเนี่ยกำลังคุยกับใครเรื่องอะไรบางทีเห็นคนคุยกันแล้วต้องขออภัยนะคะมึนคนคุยกันอีกคนนึงคุยเรื่องนึงอีกคนนึงคุยเรื่องนึงแล้วทะเลาะกันได้คือคุยกับคนละเรื่องนะคะแต่ว่าทะเลาะกันได้เพราะว่าต่างคนต่างจะคุยแต่เรื่องตัวเองไม่มีสติทั้งคู่คนไม่มีสติมันก็จึงเกิดโทสะได้ถ้ามีสติปุ๊บเราจะรู้เลยว่าตอนเนี้ยเรากำลังคุยเรื่องอะไรอยู่ความจริงสูงสุดของสิ่งนี้คืออะไรความผิดพลาดของสิ่งนี้คืออะไรความจริงสูงสุดของสิ่งนี้คืออะไรความผิดพลาดของสิ่งนี้คืออะไรอย่างเช่นเราไปคุยอยู่ในกลุ่มของนักเต้นนักแสดงที่เขาอยู่ทางโลกอย่างเช่นตอนนั้นตัวเองเคยได้ยินเด็กมาบอกทุกวันนี้ก็ยังคาใจอยู่นะไม่บอกชื่อของวิไลหรืออะไรทั้งนั้นนะคะแต่บอกชื่อของพฤติกรรมมากกว่าเด็กเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์เด็กเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ทีนี้อาจารย์เองเนี่ยก็คงจะต้องการจะสื่อความหมายให้เด็กฟังเข้าใจง่ายให้มันเหมือนกับแบบว่าเมื่อแสดงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนแล้วเกิดอินนะคะเกิดมีความสามารถดึงดูดคนเนี่ยได้ในการแสดงแต่ปรากฏว่าอาจารย์พูดว่ายังไงรู้ป่ะคะทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยฟังแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องนี้ทีไรนะมันก็ต้องที่พูดเกินไปก่อนเดี๋ยวต้องขออภัยว่ามันไม่สุภาพอาจารย์บอกว่าเธอลำยังไงก็ได้ลำนะคะเป็นการลำทำให้ผู้ชายเนี่ยเกิดอารมณ์ทางเพศได้เมื่อไหร่แสดงว่าคนนั้นน่ะลำประสบความสำเร็จอาจารย์สอนแบบนี้พูดเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าเราฟังแค่นี้เราก็โอ้โหตอนนั้นนะคะเราเอาหลักพุทธศาสนามานึกถึงที่พุทธเจ้าเนี่ยตัดเอาไว้กับเขาเรียกว่านางละครในสมัยพุทธกาลที่เขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสามารถมากสามารถทำให้คนมีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตายไปเนี่ยเขาขึ้นสวรรค์มั่นใจมากถามพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งถามพุทธเจ้าครั้งที่สองครั้งที่สามพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปตกสู่อบายเพราะว่าทำให้คนอื่นเนี่ยขาดสติมานึกถึงคำนั้นทีนี้เนี่ยที่กลับมาพูดเนี่ยไม่ได้ว่าเขาบาปเลยนะคะเราเองนั่นแหละค่ะที่เข้าไปฟังในสังคมของเขา ซึ่งมันเป็นจุดหมายของเขาไงทิฏฐิหรือความเห็นของคนเราบนโลกใบนี้มันหลากหลายมันไม่ได้มีแค่พุทธศาสนาเราเนี่ยจะพุทธศาสนาของเราเป็นตัวตั้งอย่างเดียวแล้วไปจับผิดคนอื่นในศาสตร์อื่นๆซึ่งเขายังรู้สึกว่าเขาไม่ผิดเนี่ยไม่ได้หน้าที่ของคนเรียนพุทธศาสนาหรือศึกษาพุทธศาสนาก็คือนำมาประพฤติมาปฏิบัติให้ตัวเอง
พ้นจากทุกข์แต่ทีนี้คนอื่นที่เขาไม่ต้องการพ้นจากทุกข์เขายังมีความสุขของเขาอยู่แล้วเราไปล่วงเกินความสุขของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเป็นคนที่เรารักเราปรารถนาดีเนี่ยเราเตือนได้ไหมได้แต่อยู่ที่ว่าแน่ใจเหรอว่าการเตือนของเราเนี่ยเขาจะฟังแน่ใจหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตผ่านมา50กว่าปีเราปรารถนาดีกับใครเนี่ยคนนั้นไม่ชอบเรานะคะมันขัดกิเลสเขาอะหรือบางทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เราเนี่ยรู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นสิ่งที่มันขัดไม่ได้เราก็จะไม่ไปขัดคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยกลับกลายเป็นว่า เราตั้งอยู่ตรงที่ที่ของเราแล้วเราบอกเฮ้ยต่อไปนี้เราจะไม่ยุ่งกับใครแล้วเราจะทำความดีของเราให้เต็มที่เลยโดนอย่างอื่นแทนเขาจะมาขัดความดีของเราอันนี้คือเคสใหม่ที่เจอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนี้ไม่กี่ปีค่ะเจอบอกสไตล์อย่างเงี้ยบ่อยมากคือเราเนี่ยมีความตั้งใจทำความดีเนี่ยแต่ไอคนที่เข้ามาเนี่ยพยายามขัดความดีของเราคือมาเบียดเบียนความดีของเราละไม่ให้เราทำมั่งอะไรมั่งปรารถนาดีจากที่ขัดขวางแบบโจรอ่ะก็คือขัดขวางตรงๆเลยแหละไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำกับขัดขวางในรูปแบบของเป็นคนดีปรารถนาดีแล้วเราพูดไม่ออกอ่ะมันน้ำท่วมปากอ่ะค่ะคนอื่นดูไม่ออกว่าเรากำลังถูกขัดอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีสติเราจะสามารถรู้ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะดูออกไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่เราพูดว่าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตจริงค่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่คนละเรื่องกันแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วเราพยายามที่จะศึกษาแล้วจะใช้มันขนาดไหนพระพุทธองค์กว่าที่พระองค์จะตรัสรู้ได้ยกตัวอย่างเช่นในพระพุทธเจ้า500ชาติก่อนที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยจะตรัสรู้พุทธเจ้า500ชาติเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับความคิดของคนอื่นเนี่ยมากมายเหลือเกินเพราะว่าการที่เราจะทำความดีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเรามัวแต่ไปบอกให้คนอื่นเข้าใจอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทำเพราะไอ้ความดีที่เราทำอยู่พูดคิดทำเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราการที่เราฝืนสู้กับคนที่พยายามขัดขวางเรานั่นแหละคือการเขาเรียกว่าเป็นความเข้มแข็งของจิตใจในการทำความดีต่างหากถึงเขาจะมองว่าเราดื้อหรืออะไรก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยบางทีมันต้องใช้พลังงานในหัวใจสูงมากคนอื่นจะดูเราดื้อไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเนี่ยบางทีต้องให้เวลาเนี่ยมาทำงานแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปเชื่อเขาบอกว่าอย่าทำเลยแล้วเราก็ไม่ทำสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็แพ้ใจของเราเองที่อ่อนแอแล้วเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องถ้ามีใครทักเนี่ยไม่ใช่ไม่ฟังเลยนะคะฟังทบทวนเยอะๆปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยถ้ามีใครมาทักท้วงเนี่ยจะคิดเยอะค่ะจะคิดเยอะไม่ได้คิดโกรธนะคะคิดว่าเราควรทำเชื่อเขาดีหรือเราไม่ควรทำดีทุกครั้งที่มีคนทักท้วงก็แสดงว่ามีคนคิดอะไรสักอย่างนึงแล้วเราจะไม่ใช่แบบเฮ้ยแมวฉันจะทำของฉันฉันจะดื้อจะทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่นะคะทุกครั้งที่มีคนทักท้วงก็อย่าทำเลยเราจะคิดแล้วว่าเราควรทำต่อเพราะว่าจะคำนวณแล้วค่ะถ้ามีคนมาห้ามปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อนทีนี้พอเราเริ่มคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วเราจะรู้ได้แล้วว่าไอ้คนที่มาเตือนเราเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่ท่านญาติธรรมเอาธรรมะไปใช้ค่ะท่านญาติธรรมจะเห็นอะไรอีกเยอะแยะที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแม้กระทั่งบางครั้งคนที่บอกว่าปรารถนาดีกับเราเนี่ยบางครั้งก็ไม่ปรารถนาดีเมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วตอนเนี้ยคนเนี้ยก็พยายามติดต่อมานะคะแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าบางครั้งอะไรที่มันมีพิษนะเราห่างได้ก็ห่างชีวิตเรามันไม่มีเวลาจะมานั่งเสี่ยงอะไรบ่อยๆมีเพื่อนอยู่คนนึง
ไปไหนก็ไปกับเราตลอดอะค่ะฟังกับเรามีอะไรเราก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังหมดเลยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าตอนเพื่อนคนนี้อยู่กับเราช่วง2ปีเนี่ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จเหมือนจะสำเร็จแต่ไม่สำเร็จเขารู้หมดอะว่าเราเนี่ยคุยกับใครบ้างอะไรบ้างแล้วพอถึงเวลามันจะถึงจุดที่สำเร็จเนี่ยแต่ตอนที่ยังไม่สำเร็จเนี่ยเขาช่วยนะคะเขาเหมือนกับคนหวังดีเลยอะดูไม่ออกเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเขาเหมือนคนหวังดีมากค่ะพยายามช่วยเราทุกอย่างเลยแล้วก็หมดเงินไปเยอะมากเพราะว่าเราเห็นว่าเขาเนี่ยช่วยเราแล้วก็เอานู่นเอานี่ซื้อนู่นซื้อนี่มาทำกับข้าวบ้านเขานู่นนี่ทำเอกสารกันนะคะตอนนั้นจำได้ว่าตอนนั้นทำเรื่องที่จะซื้อบ้านตอนนั้นที่กรุงเทพอ่ะบ้านที่กรุงเทพหลังตอนนั้นทำเรื่องที่จะซื้อบ้านไม่ใช่หลังนี้ค่ะหลังก่อนหน้านี้ทีนี้ก็ปรากฏว่าเพื่อนก็เอ้ยเธอทำอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวแล้วก็ช่วยเราทีนี้ก็มีเพื่อนกันเลยค่ะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของบริษัทที่เกี่ยวกับทำยื่นกู้ค่ะไฟแนนซ์นะคะที่แบบฝากขายค่ะคือนินเขารับฝากขายบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องรู้จักกับทางแบงก์ทางธนาคารอะไรเงี้ยก็คุยกันทำทุกอย่างจบหมดเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยหมดค่ะสเตทเมนต์ทุกอย่างจบหมดแต่วันที่ไปคุยทั้งที่คุยครั้งแรกดีหมดทุกอย่างวันที่ไปคุยเฮ้ยช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยก็อะไรเงี้ยไปแบบไปหาเรื่องทะเลาะกับเพื่อนอะที่เขาจะต้องมีเรียกว่าติดต่อกับเราอะคือมันดูแล้วเนี่ยเราฟังเสร็จปุ๊บเฮ้ยเป็นเราก็ไม่ช่วยว่ะคือพูดจาไม่ดีเลยอะตอนนั้นอะเอะใจขึ้นมาพอเอะใจขึ้นมาเนี่ยย้อนหลังเลยค่ะคราวนี้เริ่มย้อนหลังโดมิโนย้อนหลังย้อนหลังกับโดมิโนไม่ใช่ไปข้างหน้านะไปข้างหลังย้อนหลังก็ตุ๊บ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 เฮ้ยไอ้นี่มันอยู่ใกล้เรานี่เองโหไอ้นั่นก็ไม่สำเร็จไอ้นี่ก็ไม่สำเร็จแต่เหมือนหวังดีค่ะแต่เขาจะมีวิธีการตบท้ายให้เราเหมือนทำอะไรไม่สำเร็จอะพอหลังจากนั้นมาพอรู้ปุ๊บก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้เกลียดอะไรเขานะคะแต่ห่างออกค่ะไม่ยุ่งด้วยเท่าไหร่มีอะไรไม่เล่าให้ฟังพอเรารู้แล้วอะว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมีอะไรไม่เล่าให้ฟังแล้วก่อนที่จะมีอะไรไม่เล่าให้ฟังเนี่ยวางยาด้วย สมัยก่อนวางยายังไงในการจับผิดคนเนี่ยเทคนิคเราไม่ได้วางยาเพื่อที่จะทำร้ายเขานะคะแต่เราวางยาเพื่อที่จะหาสรุปความจริงให้แน่ใจก็แกล้งพูดเรื่องบางเรื่องที่เราอยากจะทำเนี่ยให้เขาฟังแล้วลองดูซิว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็พูดให้เขาฟังด้วยว่ากำลังจะประสบความสำเร็จนี่กำลังทำอันนี้อยู่จะประสบความเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมใหม่แล้วค่ะเหมือนจะทำลายให้เราเนี่ยจริงจริงเรื่องนี้เราไม่ได้ทำหรอกค่ะเราก็แค่แบบเหมือนกับเกินๆไว้แต่เราก็ไม่ได้หวังอะไรมากอ่ะก็เริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยมั่นใจแล้วพอหลังจากนั้นมาไม่บอกอะไรทั้งนั้นติดต่ออะไรกับใครไม่บอกไม่อะไรเลยสำเร็จเลยค่ะสำเร็จเลยทันทีเลยพอคนนี้ไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละค่ะสำเร็จเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอย่าคิดนะคะว่าคนที่อยู่ใกล้เราแล้วหวังดีกับเราเนี่ยจะเป็นคนดีเสมอไปโลกเนี่ยมันสอนเราเยอะค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้บุญได้หากเรามีสตินี่คือการตอบโต้คนที่ทำร้ายเราโดยที่เราไม่บาปใจของเราก็ดีแล้วเราก็ประสบความสำเร็จด้วย 1. เราสามารถที่จะระงับความโกรธที่มันเกิดขึ้นกับเขาได้ต้องแยกออกจากกันให้ได้นะคะระหว่างความโกรธกับการตัดสินใจไม่ครบมันคนละเนื้อหากันเนี่ยที่อธิบายไปเมื่อวานทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อเรื่องพุทธเจ้าเปรียบเทียบกรรมคุณค่ะที่พูดไปว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าความสุขของเขาอะเราอย่าไปยุ่งความสุขของเขาเราไม่ต้องยุ่งเพราะว่าเราให้ความสัมพันธ์กับสิ่งบางอย่างไม่เหมือนกันเราจะไปจัดการโลกทั้งโลกไม่ได้แต่ว่าเราสามารถอยู่กับคนทั้งโลกได้อย่างอาหารที่ทำอยู่นะคะบางคนก็บอกว่าเอ้ยไปทำอะไรเยอะแยะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือทำอาหารคือมันเป็นบุญของเราทำไมเราต้องให้คำพูดของคนอื่นเนี่ยมาบงการชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นที่ทำอาหารปราณีตแล้วมีปัญหาไม่น่าเชื่อ
ทั้งที่ผู้ที่รับอาหารเนี่ยเป็นคนที่ควรจะได้อาหารที่ดีเพราะเขาไม่เคยได้ดังนั้นเนี่ยตัวเองเลยคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสังคมด้วยที่เราอยู่ว่ามุมมองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคือถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นด้วยกับคนอื่นเนี่ยเราต้องดูว่าเราเสียหายอะไรการที่เราจะพูดเรื่องเสียหายออกไปเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนตัวเองจะมองแบบนี้นะคะท่านจติธรรมตั้งสติดีๆนะคะถ้าเกิดมีใครมาพูดให้ร้ายใครสักคนหนึ่งเราต้องดูว่าเขาเป็นคนได้รับความเดือดร้อนกับเรื่องนั้นหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนได้รับความเดือดร้อนนั่นคือเขากำลังร้องทุกข์ค่ะเราต้องให้กำลังใจต้องรีบฟังเลยนะคะเพราะเขาไม่รู้จะพูดกับใครแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เดือดร้อน เขาไม่ได้เดือดร้อนแล้วพูดไปแล้วเนี่ยคนนี้เสียเฉยๆไม่ได้อะไรเลยนั่นคือเขากำลังอิจฉากันเขากำลังใส่ร้ายกัน สติของเราเนี่ยมันจะสอนเราค่ะว่าถามว่าเราไปฟังแล้วเนี่ยเราได้อะไรขึ้นมาเราได้สติค่ะสติในการอยู่กับคนที่เข้ามาทุกรูปแบบอ่ะเหมือนกับเราต้องเดินทางอ่ะค่ะเราเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่มันจะต้องเจอไม่ใช่เฉพาะถนนที่มันขรุขระเรียบหรือไม่เรียบแต่มันต้องเจอผู้คนมันต้องเจอสิ่งต่างๆตลอดเส้นทางคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์บุญกุศลต่างๆได้ตลอดเส้นทางไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นเรื่องอะไรแต่คนที่มีประสบการณ์บางด้านอย่างเช่นคนที่ขับรถเก่งก็อาจจะขับรถไปถึงจุดหมายได้แต่พอคุณจอดรถปุ๊บคุณเจอคนนิสัยไม่ดีคุณก็ไม่สามารถที่จะรักษาอารมณ์ของคุณไว้ได้มันได้ไม่หมดไม่ครบวงจรมันต้องได้ครบวงจรมันถึงจะเราถึงจะสามารถที่จะรักษาบุญไว้ได้เพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างค่ะบางทีเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยแล้วเราก็ยกให้ตัวเองดูดีด้วยนะบางคนอ่ะเฮ้ยฉันไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นฉันไม่ฟังใครก็แหละไม่ฟังเรื่องไม่ดีฉันไม่ฟังอะไรเงี้ยบางคนบอกอย่างนั้นถามว่าเราเป็นคนแบบนี้ดีไหมก็ถือว่าเป็นคนดีในระดับหนึ่งที่ไม่ชอบนินทาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขามีความทุกข์เนี่ยเขาต้องการที่ปรึกษาแล้วเขาเลือกเราค่ะแต่ปรากฏเราบอกเฮ้ยไม่อยากฟังเรื่องไม่ดีฉันชอบฟังแต่เรื่องสบายใจเธอเห็นแก่ตัวแล้วแต่เราไม่รู้ตัวไงคะเราจะเอาตัวเองรอดแหละอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมากพอเรามีสมาธิมากพอเรามีความเมตตามากพอเนี่ยเราจะสามารถเปิดหูเปิดตาของเราเนี่ยรับแล้วก็เอาความเมตตาของเราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นได้เอาปัญญาของเราช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านมีชื่อเสียงอะลองไปดูค่ะที่ท่านได้รับความเคารพความไว้วางใจเนี่ยท่านไม่ได้สนใจไม่สนใจใครนะคะแต่ท่านเลือกเป็นที่ท่านจะช่วยใครหรือไม่ช่วยใครท่านจะรู้ว่าคนคนไหนควรช่วยคนไหนไม่ควรช่วยเพราะท่านรู้ว่าใครควรช่วยคะท่านถึงเจริญท่านถึงได้รับการเคารพเพราะท่านรู้ว่าใครที่ช่วยแล้วเคารพท่านท่านเลือกเป็นแต่เราบางทีเนี่ยเราเลือกไม่เป็นเรามั่วไปหมดเลยค่ะบางทีเราไปช่วยคนที่ไม่ควรช่วยบางครั้งไปช่วยคนพาลอย่างเงี้ยพอเราทำไม่ถูกใจคนพาลก็เอาเราไปดินทาเราเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งของในเวลาเดียวกันก็เสียชื่อเสียงด้วยนะบางทีไม่คุ้มค่าเลยบางทีบางครั้งเนี่ยโลกมนุษย์ใบเนี้ยมันมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ทั้งสิ่งที่ไม่ดีบางคนเนี่ยอาศัยความไม่ดีเนี่ยได้รับความดีก็มีอย่างยกตัวอย่างคนที่ทำงานอยู่ในเรือนจำทำงานอยู่ในคุกก็ไม่ใช่ว่าเขาเจอสิ่งที่ดีนะคะคนที่ติดคุกคนที่ถูกพิพากษามีความผิดจริงเนี่ยอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยแต่ในเวลาเดียวกันคนที่เป็นผู้คุมที่เขามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆอ่ะทำไมเขาถึงได้ดีล่ะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องอยู่กับสิ่งที่ดีเสมอไปมันถึงจะได้ดีค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณอยู่กับมันเป็นหรือเปล่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่ท
ทำงานลอกท่อน้ำเนี่ยบางคนทำงานไม่ได้อยู่กับสะอาดเลยทำส้วมอย่างเงี้ยดูดส้วมอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขากลับได้ดีเพราะเขาทำให้คนอื่นมีความสุขการที่มีใครมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเขาหรือเปล่าถ้าเขาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเขาเดือดร้อนนะคะถ้าเรารับฟังมันก็เหมือนกับตอนที่เรามีความทุกข์อ่ะแล้วเราอยากจะพูดกับใครสักคนนึงที่ไว้ใจได้อ่ะค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างน้อยๆบางทีเนี่ยบางครั้งนะคะเราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์บางทีเราก็ต้องการใครสักคนนึงที่ไว้ใจได้พูดคุยแต่ตัวเองเนี่ยปกติเนี่ยก็จะหาใครสักคนนึงเหมือนกันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดเนี่ยฟังต้องดูคนที่ไว้ใจได้ที่เล่าเนี่ยไม่ใช่เพื่อระบายบางทีเพื่อต้องการพยานต้องการพยานหลักฐานเอาไว้ว่าเนี่ยวันเนี้ยเราคิดแบบนี้แบบนี้นะแล้วอนาคตถ้าเกิดสถานการณ์เนี้ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะต้องมีพยานหลักฐานว่าวันนั้นเนี่ยเราคิดแบบนี้จริงๆเราพูดแบบนี้จริงๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยที่จะไม่พูดค่ะที่จะทำเคยที่จะไม่พูดเลยไม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพูดเก่งแล้วจะพูดทุกเรื่องนะคะเรื่องบางเรื่องที่มันเสียหายเนี่ยเราศึกษาธรรมะมาเราอ่านธรรมะมาเนี่ยเราไม่พูดเลยค่ะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีนะเห็นก็ดูแล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ดีหรือเห็นแล้วก็ไม่พูดอะไรพอถึงเวลาค่ะมีปัญหาเกิดขึ้นเราเห็นมาตั้งนานแล้วล่ะมันสะสมอะแต่เราไม่เคยพูดเลยนิดนึงก็ไม่เคยปิปากไม่เคยพูดอะไรเลยค่ะพอถึงเวลาวันที่มันถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยเราไม่โอเคแล้วเราก็ออกจากตรงนั้นมาพอเราออกจากตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยคนก็เลยมาถามเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เลยเล่าความจริงให้กับคนนั้นฟังเขาถามเราก็เขาเป็นผู้ใหญ่นะเราก็เลยเล่าให้ฟังปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาพอตัวเองไม่อยู่ก็เลยใส่ร้ายคนที่เราอยู่ด้วยก่อนที่ผ่านมาทำไมคุณไม่พูดประสบการณ์ตรงค่ะไม่ได้อ่านหนังสือเลยเนี่ยประสบการณ์ตรงพอเราเจอปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นมาพอเราอยู่ที่สังคมไหนเนี่ยต้องขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมีหลายท่านที่ฟังอยู่แล้วเขาก็ไม่พูดจริงๆทุกวันนี้ก็มีอยู่นะคนที่ฟังอยู่แล้วไม่พูดคือต้องมีคนฟังค่ะเพราะว่าพอมีคนฟังปุ๊บเนี่ยวันนึงเนี่ยถ้ามันมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็บอกว่านี่ไงวันนั้นน่ะเราพูดแล้วว่าเป็นแบบนี้จริงๆเราเคยคิดแบบนี้มาก่อนเราเคยพูดแบบนี้มาก่อนเราเห็นแบบนี้มาก่อนแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดคนไม่เข้าใจกันก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เธอคิดมากหรือเปล่าเธอจับผิดหรือเปล่าบอกเฮ้ยอย่าพึ่งฟังไว้เฉยๆขอให้แค่ฟังไว้เป็นข้อมูลอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเพราะเราต้องการคนฟังหรืออนาคตเนี่ยอาจจะใช้วิธีอัดเทปมันก็ทำยังไงให้รู้เวลานี้ต้องใช้วิธีอัดเทปไว้คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเห็นแล้วค่ะว่ามันเนี่ยไม่โอเคแต่ว่าบางทีเนี่ยเราพูดไม่ได้เพราะคนอื่นยังไม่เห็นอย่างที่เราเห็นต้องใช้เวลาบางทีบางคนก็ถูกหลอกจนตายไปเลยก็มีนะคะเขาก็มีความสุขของเขาอันนี้เราก็ไม่ว่ากันถึงจะถูกหลอกเมื่อก่อนตัวเองเคยพยายามนะคะท่านญาติธรรมเป็นไหม เราถูกใส่ร้ายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีความพยายามจะอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจในตัวเราเมื่อก่อนมีความพยายามมากค่ะในการที่จะอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจในตัวเราแต่ปัจจุบันเนี่ยอยากจะบอกเทคนิคที่เป็นการไม่เสียเวลาว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปอธิบายคนที่เชื่อในสิ่งที่มีคนใส่ร้ายเราแสดงว่าเขามีใจที่จะเชื่อแบบนั้นอยู่แล้วการที่เราพยายามอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจเราฟังเนี่ยเราเอาสติตั้งดีๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆลองเปิดใจหันไปดูคนที่อยู่รอบข้างเราว่าใครที่เขาปรารถนาดีกับเราจริงๆรักเราจริงๆเราเอาใจของเราเนี่ย
ไปดูแลไปใส่ใจสิ่งนั้นดีกว่าอย่าไปเสียเวลาอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจเราเข้าใจเราเพราะนั่นหมายถึงว่าเราต้องวิ่งตามคนแบบนั้นตลอดไปวันหนึ่งก็ไม่เข้าใจเราอีกอะค่ะเพราะเขาพร้อมที่จะไม่เข้าใจเราอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าเขาเชื่อคนอื่นมากกว่าเราค่ะแต่สมมติว่าเราเนี่ยอย่างสมมติอาจารย์ธรรมโอลีเนี่ย มีความเชื่อมั่นในท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่เรามาอยู่วัดท่านเนี่ยมาพึ่งบารมีท่านอยู่เนี่ยมีความมั่นใจในตัวท่านมีใครมาบอกเฮ้ยพระอาจารย์มหาลำพันธ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่พอบางทีเขาพูดมาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้าใจผิดเราจะแก้ต่างด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันอยู่ที่นี่เนี่ยท่านยังไม่เป็นเลยคนที่มั่นใจเนี่ยมันจะออกมาอารมณ์นี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับใครสักคนนึงแล้วมีคนอื่นนะคะรู้จักทีหลังเราอีกอะที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอเคสนี้บ่อยมากคือรู้จักกันมาก่อน5ปี10ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่รู้จักกันมาก่อนใครก็ไม่รู้อีโหนอีเนจากที่ไหนก็ไม่รู้เพิ่งรู้จักกันดันบอกเรื่องเราอะให้เขาฟังแล้วเขาก็ฟังแล้วเขาก็เชื่อไอ้คนที่บอกอันเนี้ยคนคนเนี้ยบางทีเนี่ยเอาข้อมูลของเราเนี่ยให้เพิ่มไปอีกนะอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นคบไม่ได้ค่ะเราอย่าไปเสียเวลาคบคนประเภทนี้มันเสียเวลาอย่าไปอะไรอวรค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้ชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดมาเนี่ยเจอคนไม่รู้กี่ภพกี่ชาติหลากหลายมากมายเหลือเกินเราอย่าไปเสียเวลากับความเสียใจที่มันไม่ควรที่จะเสียใจกับเรื่องพวกนี้เพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจิตที่มันปรุงแต่งแต่บางครั้งเนี่ยมันต้องก้าวข้ามสิ่งที่มันจะก้าวข้ามความเสียใจไปได้คือสติเป็นชื่อของกุศลตอนนี้มีพี่เนนพระก็ดูร้อนมาอยู่ด้วยมีอุบาสิกามาอยู่ด้วยนะคะก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าทำไมพูดถึงเรื่องของคำถามที่ท่านสุภามานพถามพระพุทธเจ้าซึ่งสุภามานพเนี่ยเป็นพราหมณ์แล้วก็ถามพระพุทธเจ้าเรื่องของความเกิดมาที่แตกต่างเพราะว่าทางพราหมณ์เนี่ยเขาเชื่อว่าการเกิดมาของมนุษย์เนี่ยพรหมเนี่ยเป็นผู้ลิขิตแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ลิขิตเราได้เนี่ยก็คือกรรมก็คือการกระทำเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ชี้ชะตาแล้วก็ลิขิตชีวิตเราก็จึงถามว่าทำไมคนเราเกิดมาเนี่ยถึงอายุสั้นถึงอายุยืนเนี่ยไม่เหมือนกันพระเจ้าก็ตรัสว่าคนที่เกิดมาอายุสั้นเนี่ยก็เพราะว่าคนนั้นเนี่ยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาออกไปคนที่อายุยืนก็คือคนที่อย่างเช่นเราเห็นว่าคนเนี่ยทำบุญด้วยอาหารคนที่ทำบุญด้วยอาหารเนี่ยจะอายุยืนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการให้ชีวิตไงคะโดยเฉพาะเนี่ยพระสงฆ์เองเนี่ยต้องบอกว่าอย่างหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยท่านไม่ได้มีอาชีพพระไม่ได้มีอาชีพนะคะที่จะทำงานเพื่อที่จะหาเงินมาถ้าเกิดคนพวกเศรษฐศาสตร์มองหรือกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนามองก็จะบอกว่าพระไม่ยอมทำงานถ้าคุณไม่นับถือเนี่ยคุณก็ต้องไปอยู่ตรงจุดของคุณเลยมันชีวิตทุกคนมันมีทางเลือกอุบาสิกาเองที่เขาทำบุญเนี่ยกับพระที่ท่านอยู่ในวัดเนี่ยเขาก็เลือกทางของเขาแล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับเราถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนเราอย่าไปพูดเรื่องอะไรมันเป็นกรรมมันเป็นกลุ่มของคนที่เขามีความศรัทธากับกลุ่มของเขาเชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตถูกฝึกฝนอยู่แล้วเราเองเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยเราได้รับความรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขายินดีในการใส่บาตรในเมื่อคุณไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียทองไม่ได้เสียเวลาใส่บาตรคุณอย่าไปพูดคุณอย่ามาก้าวล่วงเพราะการพูดแบบนี้มันไม่คุ้มค่ากับวิบากกรรมพระเจ้าตรัสว่ากรรมเนี่ยค่ะคนที่เกิดมาอายุสั้นเนี่ยก็คือคนที่ฆ่าสัตว์คนที่อายุยืนเนี่ยก็คือคนที่ให้ชีวิตคนอื่นโดยเฉพาะอย่างพระสงฆ์เนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าไปให้กับเด็กยากจนดีทั้งกว่าไปให้กับเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีหมดค่ะแต่เราอย่าไปใช้คำว่ากว่า
ตราบใดที่เรายังไม่มีความเข้าใจเรื่องของบุญนะคะเราอย่าเพิ่งพูดเร็วคนคิดเร็วๆเพราะมันไม่มีข้อมูลนะคะปากมันก็เลยเร็วพอปากเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแสดงถึงความรู้ของเราที่มันมีมากหรือมีน้อยทุกคนนะคะมีความรู้ศาสตร์ไหนเนี่ยก็จะพยายามทำตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์นั้นทุกคนแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในที่ของเราเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรเช่นถ้าเรามีความชำนาญในเรื่องของช่างเราก็พูดในส่วนของช่างของเราไปพอเราไปเห็นรถของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาต้องการความรู้เขาถามเราเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเข้าไปปุ๊บอ๋ออย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะเขาก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นธรรมะก็เช่นเดียวกันปกติเนี่ยถ้าเกิดใครเจออาจารย์ธรรมวรีข้างนอกไม่เคยพูดธรรมะจะบอกว่าเฮ้ยเป็นคนสอนธรรมะก็ต้องพูดธรรมะตลอดเวลาดิผิดหวังมันกำลังเขาเรียกว่ากำลังเอาโจทย์บางอย่างเนี่ยมาใส่ให้กับอีกคนหนึ่งให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการอ่ะมันไม่ใช่เราเองเนี่ยเรายังไม่ทำตามที่คนอื่นต้องการเลยแล้วทำไมเราถึงบังคับให้คนอื่นทำตามที่เราต้องการถ้าจะฟังธรรมะกันมาวัดฟูจวงค่ะมาเข้ากรรมฐานแล้วเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการปฏิบัติแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ชีวิตจริงได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าไปเจอกันท้องถนนไปเจอกันในตลาดจะให้พูดธรรมะมันคงไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตนั่นหมายถึงพระธรรมเนี่ยก็เป็นศาสดาณปัจจุบันดังนั้นอย่างที่เราสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงคะเราต้องทำแท่นเนี่ยต้องมีแท่นใช่ไหมคะหรือไม่ว่าตรงที่ไหนเนี่ยมีงานจัดปฏิบัติธรรมที่ไหนเนี่ยพระพุทธรูปจะอยู่สูงจะอยู่ในหิ้งบูชาจะตั้งเอาไว้อย่างดีเลยขนาดเราเอาปูนเอาทรายเนี่ยมาตั้งเอาไว้เนี่ยพระพุทธรูปเราเรียงตั้งไว้สูงเลยแล้วพระธรรมล่ะคะพระธรรมที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยนะแล้วเราจะให้ไปพูดในตลาดพูดข้างถนนหรือพูดในวงเล่ามันเป็นไปไม่ได้คุณต้องเคารพว่าคุณจะตั้งพระพุทธเจ้าไว้ตรงไหนนี่คือประดิษฐานของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระเนี่ยท่านจะแสดงธรรมเนี่ยท่านต้องเคารพต้องอาราธนาต้องพูดเคารพแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าก่อนนะคะสังเกตไหมคะพระขึ้นเทศเนี่ยหรือคนที่จะขึ้นบรรยายธรรมเองตัวเองขึ้นบรรยายธรรมเนี่ยขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนแสดงธรรมต้องพูดคำนี้เลยค่ะตลอดเพราะอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยเราเอาธรรมะมาพูดเนี่ยเหมือนกับการยกองค์พระขึ้นมาตั้งประดิษฐานเอาไว้ณที่จุดที่สำคัญทีนี้ว่าเอ้ยเจอต้องพูดธรรมะมันไม่ใช่อย่างบางทีบางคนโทรศัพท์มาขอให้แสดงธรรมพูดธรรมะบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องฉุกเฉินถ้าเหมือนกับโรงพยาบาลก็ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็ได้อยู่แต่แก้ไขเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้านะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้บรรยายธรรมะมีอะไรโทรถามท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดเลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจัดรายการวิทยุเนี่ยมันจัดทีอย่างวันนี้สิบสถานีมันก็ได้ประโยชน์ทั่วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าญาติธรรมโทรมาคุยเฉพาะปัญหาของเราเลยโดยเฉพาะบางคนเนี่ยโทรมาคุยเล่นนะคะบอกไม่มีอะไรโทรมาพูดเล่นเฉยๆเนี่ยโอ้โหเชื่อไม่ฟังคำนี้แล้วอยากจะร้องไห้เลยโอ้ยโทรมาคุยเล่นเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงผ่านไป10นาทีอะไรเงี้ยมันเสียดายเวลามากอะค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันต้องทำอย่างอื่นให้กับคนอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์มันได้แค่ส่วนตัวไงคะตัวเองถึงจะใช้โทรศัพท์เรื่องส่วนตัวเนี่ยคุยน้อยแล้วจะคนสนิทกันจริงๆคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็นานๆทีแต่ถ้าเกิดว่าคุยเรื่องส่วนตัวคนละคนเนี่ยมันยิ่งไม่เจอตัวเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามาหาคุยส่วนตัวเนี่ยยินดีค่ะถ้าจะมาหากันแล้วมาคุยเนี่ยถือว่ามีความตั้งใจมาแล้วเนี่ยอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดโทรศัพท์มาแล้วมาคุยเล่นนะคะบอมตรงเลยค่ะว่าเวลาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยวันๆนึงเนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้หยุดเลยนะคะพอจัดรายการเสร็จเดี๋ยวก็จะทานข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จก็ต้องเตรียมของที่จะถวายให้เนนตอนเพลนแล้วสักพักนึงก็ต้องเตรียมตัวบางทีโยมมาช่วงเที่ยงมาคุยเสร็จปุ๊บบ่ายโมงก็ดูแลพี่เน
แล้วตอนนี้เรื่องงานเรียนอีกอะไรอีกหลายอย่างมากค่ะเดี๋ยววันนี้ก็พี่แพตตี้มาค่ะพี่แพตตี้มาวันนี้ก็พอบ่ายสามเสร็จก็จะขึ้นที่หมู่บ้านว่าตอนกลางวันเนี่ยจะไปเอาข้าวสารแล้วก็อาหารกระป๋องอาหารแห้งแล้วก็ปัจจัยเนี่ยไปช่วยเหลือคนแก่ที่แบบว่าผู้ยากไม่เชิงผู้ยากไร้แล้วค่ะให้กำลังใจผู้เฒ่ามีอายุนะคะก็จะเอาอาหารไปแล้วก็จะกลับมาบริเวณนี้กลับมาให้ทันบ่ายโมงก็จะสอนถวายความรู้พี่เนรระบายสีพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงถึงบ่ายสามก็อบรมญาติธรรมที่มาร่วมปฏิบัติธรรมจนถึงบ่ายสามก็จะขึ้นไปที่บ้านกะเหรี่ยงเพื่อที่จะไปแจกอาหารอีกแจกข้าวสารอีกกลับมาก็ต่อยาวค่ะวันนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไม่ได้เปิดข้อความอะไรอ่านต้องขออภัยจริงๆมันไม่ได้หยุดเลยนะมันไม่ได้หยุดเลยนะคะก็อันนี้แหมพูดถึงเรื่องของธรรมะไปก็เลยยาวเลยทีนี้ข้อต่อไปข้อที่2สุภมานพเนี่ยก็เลยถามว่าคนเราเกิดมาเนี่ยทำไมบางคนเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากในอดีตเนี่ยก็คือคนที่ทรมานสัตว์คนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็คือคนที่ไม่ทรมานผู้อื่นเราจะเห็นว่ามีพระอยู่ท่านหนึ่งนะในรายการของสังฆทานวัดสังฆทานเปิดท่านบอกว่าตั้งแต่อาตมาเกิดมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อจรัญนะไม่แน่ใจนะคะตั้งแต่อาตมาเกิดมาเนี่ยอาตมาไม่เคยเห็นใครที่ได้พรทั้ง4ประการครบสักคนเลยอายุวรรณะสุขะพละแต่เราก็อยากจะได้กันท่านบอกว่าคนเนี่ยพอได้อายุปุ๊บเนี่ยวรรณะมันไม่ได้มันตัดมันส่วนกระแสกันคนที่อายุยืนเนี่ยอย่างเช่นอย่างลง Facebook ลงเรียกว่าลงออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาก็โอ๊ยคนญี่ปุ่นอายุยืนสังเกตไหมคะอันนี้120ปีอันนี้100ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลองไปดูสิคะว่ามันตัวเองเห็นจริงก็คิดเหมือนกับท่านเลยนะคะเอออายุยืนก็จริงอะแต่ยืนแล้วไม่มีแรงพละก็ไม่มีวันนะก็โอ้ยต้องขออภัยนะคนแก่มันก็ต้องเหี่ยวเป็นเรื่องปกติอะแล้วเราจะยืนไปทำไมคิดในใจนะคะเราจะยืนไปทำไมอายุยืนคนอยากอายุยืนไม่อยากตายค่ะแค่ความกลัวตายเนี่ยถึงทำให้เราอยากอายุยืนแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทั้งเหี่ยวมันก็ทั้งไม่มีแรงอายุวรรณะสุขะพละแล้วมันจะสุขตรงไหนอ่ะมันเหลือแต่อายุนะคะสวัสดีค่ะคุณโบเมื่อไหร่จะเข้ามานะคะมันเหลือแต่อายุค่ะวรรณะสุขะพละหายไปหมดแล้วอ่ะท่านพูดถูกท่านถูกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดมาอายุยืนบางทีนะถ้าเกิดยืนแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยอย่างนางวิสาขาเนี่ยค่ะนางวิสาขาเองเนี่ยท่านก็ได้วรรณะนะคะอายุวรรณะแต่สุขะเนี่ยอย่างที่มีการอธิบายว่านางวิสาขาเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะว่าคนไหนเป็นนางวิสาขาเนี่ยให้ดูตอนลุกขึ้นยืนขณะที่นั่งแล้วลุกขึ้นยืนเนี่ยจะยันพื้นขึ้นนะขึ้นแบบก้นขึ้นแบบฮอเฮลิคอปเตอร์แสดงว่าพละก็ไม่ได้แล้วต้องมือดันขึ้นดันก้นขึ้นคืออาจจะได้วันนะว่าเขาบอกว่าตอนนั่งอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันหมดเลยว่าสวยเหมือนกันหมดไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นนางพิสาขาเพราะไม่รู้ว่าคนไหนแก่อ่ะโอเคละได้วันนะแน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยตอนลุกขึ้นเดินให้ลุกนางวิสาขาหนีความชราไม่ได้ดันพื้นขึ้นเอาก้นขึ้นแสดงว่ามันก็ไม่มีแรงอ่ะลองคิดดูดิทุกวันนี้ตัวเองก็คิดเหมือนกันนะคะหนังสือเนี่ยเต็มห้องไปหมดเลยแล้วก็รถที่ขับไปนู่นไปนี่เนี่ยทุกวันเนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยที่หลายๆท่านเห็นว่าพยายามทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาพยายามทำตอนที่มันมีอยู่มีแรงอยู่มีสายตาอยู่หูดีอยู่ฟังตาดีอยู่อ่านแรงมีอยู่ไปเพราะว่าพอมันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็คือมันไม่มีเลยนะคะเราจะไปเรียกร้องให้มันมีเนี่ยมันไม่ได้นะคะสมมุติว่าตอนนี้เราปวดขาใช่มั้ยคะหลายคนเนี่ยไปไหนปวดขา
เวียนหัวไม่ได้สมมุติไม่ได้ล้อเลียนนะแต่จะคอยให้มันปวดขาหายจะคอยให้เวียนหัวหายมันไม่ได้มันต้องไปทั้งปวดขาเนี่ยแหละค่ะถ้าเราปวดขาอยู่เนี่ยมันต้องไปทั้งปวดขาเพราะตอนนี้มันปวดน้อยค่ะอนาคตถ้ามันปวดเยอะกว่านี้มันยิ่งไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องไปทั้งปวดขาปวดขาอยู่เฮ้ยไปมันยังมีแรงอยู่เวียนหัวเฮ้ยไปมันยังพอทำได้อยู่ตามองไม่เห็นเอาใส่แว่นเพราะมันยังพออ่านได้อยู่หูไม่ได้ยินเอาฟังเพิ่มเร่งเสียงมันจะต้องใช้วิธีนี้ค่ะในการที่เราเนี่ยจะทำอะไรให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ใช้มันเนี่ยคอยเดี๋ยวหายก่อนหลายคนที่ใช้คำพูดนี้แล้วหายไปเลยส่วนใหญ่บางคนนะคะเดี๋ยวปวดขาหายแล้วจะมาโอ้มันไปข้างหน้าอายุน่ะพออายุมันไปข้างหน้าเนี่ยแรงมันก็หายกำลังมันก็หายสุขมันก็หายคนเราเนี่ยมันมีความทุกข์เพราะสังขารเนี่ยบางคนเนี่ยวิ่งหายากินวิ่งบำบัดนั่นบำบัดนี่ซะจนมันหาความสุขไม่ได้คนพอหาความสุขไม่ได้เนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองไม่สบายใจยังไม่อยากไม่พร้อมคอยพร้อมก่อนเดี๋ยวสบายใจถึงจะเข้าวัดโอ้โหแล้วตกลงว่าเมื่อไหร่จะสบายใจแล้วเมื่อไหร่จะเข้าวัดยิ่งตอนไม่สบายใจเนี่ยมันต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้ค่ะว่าทำยังไงมันถึงจะสบายใจทีนี้สุภาพมานพเนี่ยก็ถามต่อไปว่าทำไมคนเราเนี่ยจึงเกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยก็มียศบางคนก็ไม่มียศคืออำนาจเราสังเกตไหมครับบางคนเนี่ยพูดนิดนึงคนก็ฟังแต่บางคนเนี่ยพูดแล้วคนไม่ฟังอันนี้คืออำนาจจากจิตโดยตรงธรรมชาติอำนาจจากธรรมชาติเลยแต่บางคนคืออำนาจจากการมีตำแหน่งด้วยตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้อำนาจเนี่ยมันชัดเจนขึ้นคนที่เกิดมามีอำนาจก็เพราะว่าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเขาไม่ขี้ช้าค่ะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าทำไมล่ะคนที่เกิดมาไม่ขี้ช้าถึงมีอำนาจเราลองดูว่าเอาสวัสดีค่ะพี่พรชัยเราลองดูว่าถ้าเราอิจฉาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราลองดูใจของเราดีๆเขาบอกให้กลับมาดูตัวเองว่าตอนที่เราอิจฉาคนอื่นเนี่ยพลังงานมันหมดนะคะแต่คนที่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับพร้อมเรียนรู้อะเราเจอคนเก่งๆเนี่ยเฮ้ยเก่งอารมณ์เนี้ยมันเก่งอะไรคนนี้มันเก่งสุดยอดมากเลยเฮ้ยทำไมเขาถึงเก่งอารมณ์มันจะมาเลยค่ะจะเรียนรู้มันจะเก่งคนที่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันจะเก่งหลายด้านมากแต่คนที่ขี้อิจฉาเนี่ยทำไมอ่ะอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยพี่เนนคุยกันก็มีเนนเล็กอยู่ท่านนึงค่ะก็ครั้งแรกเนี่ยเนนก็คุยกันว่ามีเนนอยู่รูปนึงเนนองค์น้อยๆอ่ะแกก็จะไปนอนกับหลวงพ่อเพราะว่ากลัวนะถ้างั้นก็คงอยู่ไม่ได้ค่ะติดหลวงพ่อไปนอนกับหลวงพ่อหลวงพ่อมหาลำพันธ์ทีนี้เนยก็มาคุยว่าเนี่ยนอนกับหลวงพ่อด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่นอนเองได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องนอนกับผู้ใหญ่เนี่ยเก่งผู้ได้เขาภูมิใจตัวเองค่ะเก่งนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบฟังแล้วเขาก็ขึ้นนะฮะเด็กอะเหรอเนี่ยขนาดเมื่อคืนอะเนยอีกท่านหนึ่งที่นอนอยู่ด้วยกันอะเนยอีกรูปหนึ่งอะก็ไม่ได้นอนด้วยนะเนรูปหนึ่งอ่ะไปนอนกับเนรอีกคนนึงอีกห้องนึงอะไรแกก็บอกให้ฟังนั่นแหละเก่งมากเลยเนรอีกท่านหนึ่งที่ไปนอนด้วยกันก็เลยแหมพูดยอตัวเองเลยนะเราก็เลยบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นในเมื่อเรานอนคนเดียวไม่ได้พรุ่งนี้ก็มาเล่าให้ครูฟังดิว่าเมื่อคืนนอนคนเดียวคืนนี้เนรไปนอนคนเดียวเลยลองนอนดูว่านอนได้ไหมแล้วเราก็มาเล่าให้ครูฟังมันก็เหมือนกันเราอย่าไปห้ามคนอื่นก็พูดความดีของเขาที่มันมีจริงแต่เราควรทำความดีอย่างเขาให้ได้อันนี้ต่างหากที่เราควรทำก็เลยคุยกันนะคะอันนี้แหละค่ะคือเราต้องรู้จักที่จะยินดีในความดีของคนอื่นแล้วใจของเราเนี่ยมันจะงามใจมันงามเขาเรียกว่าโสภณจิตจิตที่มันยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกโสภณะใจมันงาม
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาพูดต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ไปไม่ขี่ข้อละมันก็จบตัวแค่นี้จะพูดถึงเรื่องของการทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมเพราะอะไรทำไมเราต้องมีสติเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยขอบคุณมากคุณดาเลสค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ขอกราบท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ให้กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ